มาสเตอร์คาร์ททั้ง8คนในแอนิเมชันโปเกมอนภาคเจอร์นี่มีใครบ้างเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงแล้วก็คาดเดาคนที่เหลือกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบโปเกมอนทุกคนนะครับอยู่กับผมโตริโนต้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอเอาใจแฟนๆแอนิเมชันโปเกมอนกันสักหน่อยนะครับเชื่อว่าในช่องของผมก็มีคนติดตามเรื่องนี้อยู่พอสมควรขอเกริ่นก่อนนะครับก็อย่างที่รู้ๆกันว่าในแอนิเมชันภาคนี้ซาโตชินั้นมีเป้าหมายและได้ทำการเข้าร่วมในรายการโปเกมอนเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซึ่งจะเป็นการแบทเทิลเพื่อไต่อันดับขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุดโดยการแข่งขันนี้จะถูกแบ่งระดับออกเป็นขั้นบันไดแบบชัดเจนนะครับคือผู้เริ่มต้นไม่ว่าคุณจะเป็นแชมเปี้ยนหรือเก่งมาจากไหนก็จะต้องมาเริ่มต้นในระดับที่แรกสุดก็คือ Normal Class และจะต้องเอาชนะเทรนเนอร์ที่เข้าร่วมในรายการ World Championship เพื่อไต่ระดับขึ้นมาเป็นในระดับ Super Class Hyper Class แล้วก็ Master Class ครับซึ่งจุดสนใจมันก็อยู่ในระดับ Master Class นี่แหละครับเพราะถือว่าเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่น่าจะเก่งที่สุดในซีรีส์แอนิเมชันนี้แล้วโดยในระดับ Master Class นี้ก็จะมีทั้งหมด8คนและในปัจจุบันก็ยังไม่ถูกเปิดเผยมาครบทุกคนนะครับจึงเป็นที่มาของการทำคลิปวิดีโอในวันนี้โดยผมจะทำการเรียบเรียงคนที่ณตอนนี้เปิดเผยมาแล้วนะครับโดยจะประกอบด้วยดันเดราชาแชมเปี้ยนผู้ไร้พ่ายวาตารุจตุรเทพสุดแก่งจากคันโตคิบานะยิมลีดเดอร์แห่งดราก้อนยิมจากกาล่าชิโรนะแชมเปี้ยนจากภูมิภาคชินโอผู้ที่มีโปเกมอนที่สมดุลที่สุดและล่าสุดที่เพิ่งมีการเปิดเผยออกมาอีกคนก็คือโอบะจตุรเทพจากชินโอผู้เชี่ยวชาญโปเกมอนประเภทไฟครับเอาละครับทีนี้ก็เหลืออีก3คนที่ยังไม่รู้แน่ชัดและก็ยังไม่ถูกเปิดเผยมานะครับคือพูดง่ายๆก็คือหลังจากนี้จะเป็นการคาดเดาและมโนของตัวผมเองล้วนๆนะครับโดยแต่ละคนที่ผมอ้างถึงนั้นจะไม่ขอเจาะลึกรายละเอียดอะไรมากมายนะครับโอเคพร้อมกันนะครับคนแรกที่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในท็อป8ก็คือคาเน่แชมเปี้ยนจากคาร์ลอสผู้รวมความงดงามและความแข็งแกร่งเข้าด้วยกันอย่างลงตัวโดยคาเน่นั้นจะมีบทบาทในแอนิเมชันโปเกมอนภาค XY แล้วก็ภาค XYZ นะครับซึ่งในเนื้อเรื่องจะเห็นว่าเธอใช้แค่เซอร์ไนท์นะครับก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าอีก5ตัวของเธอนั้นจะมีตัวอะไรบ้างมากันที่ต่อไปนะครับก็คือไดโกะแชมเปี้ยนจากโฮเอ็นผู้ที่เชี่ยวชาญในโปเกมอนประเภทโลหะและหินไดโกะนั้นเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในเนื้อเรื่องอยู่หลายตอนเลยครับไม่ว่าจะเป็นฉากการต่อสู้กับโปเกมอนในตำนานกับอารันหรือว่าในเนื้อเรื่องอื่นๆและยังดูเป็นคนที่สุขุมและก็แข็งแกร่งมากๆครับมากันที่คนสุดท้ายจริงๆในใจผมก็คิดไว้อยู่หลายคนเลยนะครับเช่นทาคุโตะอารันหรือว่ามิคุริแต่คนสุดท้ายที่ผมคิดว่าต้องเป็นคนนี้จริงๆก็คือจินไดนะครับพีระมิดคิงแห่ง Battle Frontier โดยถ้าหากใครที่ยังพอจำกันได้จินไดนั้นเป็นผู้ถือครองโปเกมอนในตำนานถึง3ตัวก็คือเลจิล็อกเลจิสติลและเลจิไอซ์ซึ่งพอดูเทคนิคและก็บทบาทแล้วน่าจะเป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งในแอนิเมชันซีรีส์นี้เลยครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับอยากให้เป็นใครกันบ้างสามารถพิมพ์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้ทางคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้คงเป็นคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ